พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุการณ์ที่พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านคลอง2จังหวัดปทุมธานีหลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาคือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรกองกำกับการ2ที่ถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านของกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าไม่มีร่องรอยใดๆและไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวก่อนเกิดเหตุส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบคราบเขม่าวดินปืนในมือของผู้เสียชีวิตทั้งสองข้างจึงได้จำลองเหตุการณ์พบว่ามีการใช้มือขวาถือปืนของตัวเองยิงโดยใช้มือซ้ายประคองด้วยหลักฐานทั้งหมดจึงสรุปว่าน่าเชื่อได้ว่าเป็นการทำร้ายตัวเองโดยมีการยืนยันจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกันและก่อนเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิราได้บ่นว่ารู้สึกเสียใจที่พันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตขณะที่เกิดเหตุที่จังหวัดนครปฐมก็ไม่ได้เอาปืนลงไปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงแต่ว่าหลังจากมีการยิงพันตำรวจตรีศิวกรแล้วพันตำรวจเอกวชิราเป็นคนพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและให้การยืนยันว่าคนที่ยิงพันตำรวจตรีศิวกรคือนายน่องส่วนความคืบหน้าทางคดีได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการเรื่องนี้นะคะแต่ยังไม่มีการขออนุมัติหมายจับใครเพิ่มเติมส่วนเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในบ้านยืนยันว่าเปิดได้แล้วและมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบแต่จะเปิดภาพให้ดูได้หรือไม่นั้นจะต้องดูในรายละเอียดก่อนค่ะ